เพื่อนชาวญี่ปุ่นผมคนหนึ่งครับเขาทักมาเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยดูอย่างด่านมากเขาบอกเขาดูแล้วนะคนญี่ปุ่นนะกําลังจะส่งประกวดภาพยนตร์เมืองคานว่าผมจะไม่ได้เห็นส่งอยู่เขาถามผมประโยคหนึ่งเขาบอกว่ามันมีฉากหนึ่งในภาพยนตร์เนี้ยแล้วมันชี้ถึงความสําคัญของกระจายอำนาจก็คือเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าหลานพาม่าไปหาหมอเพื่อตรวจรักษาคีโมเฮ้ยจริงป่ะวะมึงเข้าคิวด้วยรองเท้าแตะไอตอนนั้นที่เขาคุยกับผมผมบอกยังไม่รู้อะว่าจริงไม่จริงนะยังไม่รู้ในฉากไม่รู้ไม่ได้ดูแต่ไอที่เล่ามาเชื่อได้เลยว่าจริงเพราะเราก็เคยเห็นกระตาอยู่ว่าจะไปหาหมอโรงพยาบาลต้องต่อคิวแออัดพูดง่ายคือโรงพยาบาลของรัฐแออัดมากฉะนั้นเนี่ยมันแน่นต้องต่อคิวยืนไม่ไหวก็ต้องเอารองเท้าไปวางใช่ไหมอันนี้ภาพคุดที่เราคุ้นตาแต่ถามว่ามันสะท้อนบทเรียนกระจายอำนาจอย่างไรนี่ภาพสะท้อนจากญี่ปุ่นที่ดีมากเขาถามตรงนี้เพราะว่าเขาไม่เคยเจอหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลของรัฐของไทยมันแออัดขนาดนี้เลยเหรอผมบอกจริงเขาถามต่อว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คำตอบในฐานะที่ผมอยู่วงการกระจายอำนาจก็คือก็รัฐทำเองทุกอย่างมันก็เลยแออัดฉะนั้นเวลาเราพูดโรงพยาบาลของรัฐมีคุณภาพที่เชื่อถือได้เป็นของรัฐหมดถูกปะมีที่ไหนเป็นของท้องถิ่นผมว่าไม่มีนะอย่างเก่งนะโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนั่นอย่างเก่งละที่เดียวในประเทศไทยที่เหลือโรงพยาบาลท้องถิ่นก็คือรพสต.ครับขอบคุณท่านประชาไทยขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับก็ตอบสั้นๆก่อนในคำถามแรกคุณเอกพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคุณสิริพงศ์พูดเรื่องอะไรนะงบประมาณพี่ดูพูดเรื่องทรัพยากรเหลืออะไรให้ผมพูด ผมตอบอย่างนี้ฮะผมตอบอย่างนี้คือหนึ่งฐานคิดเรื่องท้องถิ่นของผมเนี่ยคือผมมองอย่างนี้นะฮะซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะคิดต่างไปได้นะครับผมมองว่าถ้าเราอยากเห็นผลลัพธ์ที่ดีอยากเห็นผลสำเร็จที่ดีเนี่ยมันต้องให้คนคนนั้นแหละคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความรับผิดชอบมีอำนาจในการจัดการได้เต็มที่เราเรียกภาษาเทคนิคเรียก accountability นะไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางได้ผลลัพธ์อะไรที่ดีเลยนะครับฉะนั้นจากฐานคิดตรงนี้เนี่ยผมลองตอบคำถามแรกก่อนว่าตกลงท้องถิ่นสำคัญไหมก็ตอบด้วยคำถามสองคำถามนักวิชาการจะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะคำถามแรกก็คือถามพวกเราทุกคนเลยครับที่เราใช้ชีวิตประจำวันวันนี้ถ้าแบ่งหยาบๆนะเราจะใช้เวลาของเราเนี่ยเพื่อดำเนินชีวิตคุณภาพชีวิตของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือในเชิง growth ในเชิงของ development ในเชิงการพัฒนาถามพวกเราเราใช้เวลาหรือใช้สัดส่วนตรงเนี้ยให้กับสองเรื่องเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้าผมตีความคร่าวๆนะผมว่าเราหมดกับการดำเนินชีวิตประจำวันอาจจะ 60-70% เรื่อง growth อีกสัก 30% ฉะนั้นถ้าเป็นประมาณนี้แน่นอนคุณภาพชีวิตการดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องพวกนี้คือเรื่องท้องถิ่นใช่ไหมอยู่ใกล้ดูแลเราจัดการดีเราดำเนินชีวิตสะดวกท้องถิ่นจัดการขยะได้ดีปุ๊บไม่ต้องทนกลิ่นเหม็นถนนคมนาคมดีเราใช้ชีวิตอยู่กับมันผมเชื่อว่า 70% เราถึงตรงนี้ที่เหลือคือการพัฒนาการเติบโตศักยภาพอันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีคนช่วยวางดิเรกชันวางทิศทางของประเทศของสังคมมันควรจะเป็นอย่างไรต่อไปพอเป็นอย่างนี้เนี่ยฐานคิดตรงนี้มันหมายความว่าอะไรอ่ะถ้าเราอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีมันก็ต้องมีคนจัดการที่ทําเรื่องพวกนี้ที่เป็นเรื่องพื้นฐานใช่ไหมให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างสะดวกไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับฉะนั้นนี่คือคําตอบที่ตอบในหลักการว่าก็ในเมื่อชีวิตเราส่วนใหญ่มันคือเรื่องพวกนี้นี่คือหน้าที่พื้นฐานของท้องถิ่นเลยที่เราเห็นนะครับฉะนั้นเวลาเราพูดท้องถิ่นความรับผิดชอบหลักๆคืออะไรพูดแบบภาษาชาวบ้านนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็น้ำไหลไฟสว่างทางดีมีการทำเดี๋ยวนี้ก็สิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตอะไรก็ว่าไปนะครับแต่แน่นอนท้องถิ่นทำ 100% มันก็ไม่ถูกอ่ะเพราะว่าถ้า เขาดูเรื่องชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้ทำเรื่องการเติบโตเลยมันก็จะทำให้ชีวิตมันขาดไปฉะนั้นแน่นอนมันก็ต้องมีองค์กรที่อาจจะใหญ่กว่านั้นมองภาพรวมมากกว่านั้นซึ่งก็คือหน้าที่ของรัฐใช่ไหมรัฐบาลที่จะวางทิศทางของประเทศจะกำหนดยุทธศาสตร์อะไรก็ว่าไปอันนี้ผมว่ามันเป็นการดุลศึกที่ดูแล้วน่าจะลงตัวปรากฏว่าบ้านเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้เลย
ผมเดานะรัฐบาลกลางทำ780ชีวิต780%ในชีวิตของเราดิจิตอลยังมาแจกเลยเงินดิจิตอลเลยที่ว่าเนี่ยนะจัดการเรื่องความสะอาดเรื่องภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมยังลงมายุ่งเยอะเลยทั้งที่หลายๆเรื่องมันควรจะจบในพื้นที่ผมว่าตัวอย่างที่คุณธนาธรยกขึ้นมาชัดเจนมากแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่นี้มันมีอีกเพียบที่เดี๋ยวมีเวลาคุยกันอันนี้ตอบคำถามแรกด้วยมุมมองที่หนึ่งว่าเนี่ยชีวิตของเรามันเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงตอบสั้นๆในฐานะนักวิชาการเราก็ต้องมองจากหลักฐานว่ามันมีอะไรบ่งชี้ไหมว่าท้องถิ่นมีความสำคัญนะครับต้องเรียนว่ามีโอกาสครั้งหนึ่งที่ผมเคยทำวิจัยขนาดใหญ่ที่ช่วยตอบเขาเรียกประเมินว่าการกระจายอำนาจของไทยเนี่ยมาถูกทิศทางหรือเปล่างานนี้เสร็จพอดีประมาณปี57เรารู้ใช่ไหมปี57เกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงนั้นพอเกิดการรัฐประหารมีคำถามจากผู้มีอำนาจเลยนะครับยิงชูดมาถึงผมเลยบอกจำวีรศักดิ์วันนั้นผมก็มีหลายหัวโขนนะนั่งอยู่ในบอร์ดกระจายอำนาจด้วยบอกช่วยตอบหน่อยตกลงมีท้องถิ่นอยู่อย่างเงี้ยดีไม่ดีถ้าดีบอกมาเลยคืออะไรถ้าไม่ดีจะยุบจะเปลี่ยนจะรื้อมันควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยโจทย์มานะขออนุญาตเอาว่ามาจากฝ่ายความมั่นคงแล้วกันนะครับชูดมาก็เผอิญเหมือนกันงานวิจัยเสร็จแล้วเป็นงานที่เรียกว่าประเมินรอบด้านของท้องถิ่นว่าณปี57เนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ15ปีของกฎหมายกระจายอำนาจที่มีผลบังคับใช้นะครับผมก็ไปเก็บข้อมูลจากหลายมุมมองนะถ้าเรียกภาษาเศรษฐศาสตร์เรียก demand side supply side อะไรเงี้ยคือมองในมุมของเซอร์วิสที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดการให้ดูแลให้ประชาชนแล้วก็มองอีกมุมนึงก็คือฝั่งประชาชนผู้รับบริการในฝั่งของท้องถิ่นเนี่ยมีหลักฐานเยอะมากครับมีหลักฐานเยอะมากแม้ว่ากระจายอำนาจมันจะติดขัดๆนู่นนี่นะรุ่มๆดอนๆ นะแต่ถามว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่มีการกระจายอำนาจบริการหลายๆเรื่องดีขึ้นไหมเอาตัวอย่างที่คุณสิริพงษ์พูดมาสักครู่ของเดิมถนนลูกรังเนี่ยกว่าจะได้ลาดยางเนี่ยโอ้โห5ปี10ปีนะเราต้องโทษนะฮะไปกราบสสขสสแล้วหวังว่าโครงการจะถูกบรรจุเข้าไปในงบประมาณ2ปีอย่างเร็วกว่าจะได้งบผ่านกระบวนการงบประมาณอีก2ปีมั้ยอย่างเร็ว4ปีนี่คืออย่างเร็วโดยเฉลี่ยก่อนกระจายอำนาจแต่พอมีกระจายอำนาจเอ๊ะดังๆหน่อยเสียงดังๆหน่อยไปถึงสมาชิกสธไปถึงนายกปี2ปีโครงการมาละฉะนั้นในแง่ของสปีดในแง่ของความครอบคลุมของบริการสาธารณะในแง่ของคุณภาพมันดีขึ้นแบบชัดเจนอันนี้คือตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่จะพูดสั้นๆนะครับแต่ในมุมของประชาชนนี่น่าสนใจมากถามประชาชนว่าเอาไหมท้องถิ่นเอาไหมท้องถิ่นในการตอบคำถามพวกนี้นะครับผมก็ออกแบบในเชิงวิชาการนะเก็บนู่นนี่อะไรก็ว่าไปแต่มันมีคำถาม2ประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่อยากจะแชร์กับทุกท่านนะครับคำถามที่1ก็คือคุณอยากได้บริการต่างๆจากท้องถิ่นนู่นนี่เยอะแยะเลยหลักกระจายอำนาจกระจายอำนาจลงไปรีซอสลงไปแต่คนในพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่รอของฟรีไม่งั้นใครกระจายอำนาจไม่ยั่งยืนอันนี้หลักการพื้นฐานฉะนั้นคำถามที่ผมถามกลุ่มตัวอย่างชาวบ้านที่ไปเซอร์เวย์หมื่นกว่าครัวเรือนนะฮะหมื่นกว่าครัวเรือนซึ่งใหญ่มากนะกระจาย76จังหวัดทั่วทั้งหมดถามง่ายๆว่าเฮ้ยท้องถิ่นจะบริการอย่างเนี้ยคุณอยากจ่ายภาษีให้ท้องถิ่นไหมคำถามคีย์เวิร์ดเลยถ้าเขาไม่เอาท้องถิ่นไม่มีใครอยากจ่ายหรอกปรากฏว่าคำตอบที่ได้นะฮะ 75% ยินดีจ่ายภาษีให้ท้องถิ่นนะภาษีโรงเรียนภาษีป้ายอะไรก็ว่าไปก็แสดงว่าเขามองว่าประโยชน์จากการทำงานของท้องถิ่นมันกลับคืนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตครับฉะนั้นเขาเลยยินดีแชร์ตามส่วนกำลังที่เขาจ่ายได้อันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญคำถามที่2ที่ผมคิดว่าสำคัญมากแล้วเผอิญพอดีเป็นคำถามที่ผู้มีอำนาจในวันนั้นเขาก็อยากรู้ยุบทิ้งเลยดีไหมท้องถิ่นแน่นอนในช่วงก่อนการยึดอำนาจเหตุผลหนึ่งของการยึดอำนาจคือนักการเมืองทุจริตขี้โกงอันนี้เราจำได้นะฉะนั้นในการเซอร์เวย์ที่ผมออกแบบไปก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยถามชี้นำด้วยท้องถิ่นมีประเด็นเรื่องทุจริตคดโกงเยอะเลยนะถ้าอย่างนั้นยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทิ้งเลยแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของรัฐบาลกลางภูมิภาคจัดการท่านเดาได้ไหมคำตอบเป็นอย่างไรในคำถามนี้ยุบทิ้งเลยเดี๋ยวคำตอบก็คือนี่ได้จากการเซอร์เวย์เลยนะ 75% ตัวเลขนี้
75ก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องการยุบท้องถิ่นจริงคือพูดง่ายๆคือ 75% อยากให้ท้องถิ่นอยู่ต่อไปถ้ามีปัญหาเรื่องทุจริตคดโกงนู่นนี่ไปแก้ไม่ใช่รื้อทิ้งนึกออกนะฮะฉะนั้นผมว่าจากข้อมูลสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับมันทำให้เราตอบภาพอย่างมั่นใจมากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีความจำเป็นมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวบ้านละเราชาวบ้านตอบสนองในเชิงบวกที่มีต่อท้องถิ่นฉะนั้นสรุปก็คือท้องถิ่นเป็นคำตอบไหมผมก็คิดว่าเป็นอยู่และน่าจะยังเป็นต่อไปเชื่อไว้อย่างนั้นนะครับคราวนี้จะต่อเลยแป๊บหรือเบรกก่อนต่อเลยก็ได้ต่อเลยอ่ะงั้นต่อนิดนึงนะครับก็เตรียมสไลด์มาพยายามไม่ให้ยาวนะครับแต่พอคุณณัฐพงษ์กังวลว่าผมจะพูดยาวอ่ะเอาสั้นๆที่สุดพอเราเห็นว่าท้องถิ่นคือคำตอบถ้าเราเป็นนักบริหารอะไรคือคำตอบอะไรคือหลักการที่เราอยากได้มันควรจะหนุนเสริมให้มันเดินไปได้ใช่ไหมเสริมศักยภาพมันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเอาตีซะว่าย้อนลำดับเหตุการณ์ไปเนี่ยมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างที่เรียกว่าคอยดึงคอยฉุดคอยลังไม่ให้นะไม่ให้ท้องถิ่นมันโตไปมากกว่านี้ฉะนั้นในชื่องานว่าก้าวหน้าถอยหลังอะไรนี้ผมก็เลยลองไปนั่งคิดตามโจทย์ตกลงผมสรุปได้อย่างนี้นะจะผิดจะถูกผมไม่รู้อ่ะผ่านมาแล้วเกือบกำลังเข้าสู่ทศวรรษที่4ถ้าผมย้อนไทม์ไลน์ไปหน่อยประมาณสักรสช.นะ34จนมาถึงวันเนี้ยประมาณ30กว่าปีเข้าสู่ทศวรรษที่4ผมคิดว่ามันมีส่วนที่เดินหน้ามั้ยเรื่องท้องถิ่นมีแต่ส่วนที่ฉุดเอาไว้ดึงเอาไว้มันเยอะกว่าส่วนที่ดันให้เดินหน้าผมเลยจั่วว่าเดินมา19แล้วแต่เราถอยไป20ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะฉายภาพอย่างเร็วๆให้ดูนะครับก็ไปอย่างเร็วๆครับอันนี้ผมเคยไปพูดที่มูลนิธิก้าวหน้ามาแล้วฉายซ้ำอย่างเร็วๆนะครับคือในช่วง10ปีหลังเนี่ยต้องเรียกว่ามีการดึงท้องถิ่นไม่ให้เติบโตแล้วก็บล็อกเอาไว้ด้วยหลายประการนะครับวันนั้นผมโจหัวสั้นๆนะฮะ8ปี8ปลาบาปซึ่งแรงนะแต่ผมก็คิดว่ามันจริงอ่ะนะครับมันมีอะไรบ้างที่มันดึงเอาไว้ฉายอย่างเร็วๆเลยนะครับชะลอเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นชะลอกระบวนการประชาธิปไตยท้องถิ่นผู้บริหารไม่ต้องเลือกตั้งอยู่วันไปบางคน10กว่าปีนับวาระก่อนหน้านั้นด้วยนะครับอันนี้ชะลอการตรวจสอบไม่ได้ทำอย่างตรงไปตรงมาใครมีประเด็นแขวนเลยแขวนเลยแขวนเลยโดยใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวผมพูดสั้นๆนะครับแล้วก็ปัดแข้งปัดขาท้องถิ่นฮะท้องถิ่นทำงานดีเหรอส่งหน่วยตรวจสอบไปดูหน่อยท้องถิ่นทำงานกำลังจะไปได้แล้วดึงเงินกลับนู่นนี่เต็มไปหมดเลยฮะที่เป็นอุปสรรคปัดแข้งปัดขาท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงสร้างกลไกอุปถัมภ์นะผมไม่รู้เรื่องนี้ถูกไหมใครจงรักภักดีต่อผู้มีอำนาจต่อราชการภูมิภาคส่วนกลางอันนี้ดูแลดีมากแต่ถ้าใครไม่สวามิภักดิ์ผมใช้คำนี้นะไม่ยอมตามนะเดี๋ยวสร้างเงื่อนไขละตรวจสอบเยอะหน่อยละไม่อนุมัตินู่นนี่นะไม่สนับสนุนอะไรเงี้ยอันนี้คือประเด็นที่น่ากลัวนะครับต่อเลยนะครับมีอะไรอีกที่เกิดขึ้น10ปีหลังเนี่ยก็คือเราพบเลยครับว่างานหลายชิ้นที่เกิดขึ้นและสำเร็จในระดับพื้นที่นะครับถูกเคลมว่าไม่ได้เกิดจากท้องถิ่นหรอกเกิดจากชั้นรัฐบาลเกิดจากชั้นส่วนภูมิภาคผู้ว่าได้อำเภออะไรก็ว่าไปมีอย่างนี้อยู่เยอะลึกๆถ้าใครมีโอกาสตามงานของพวกจังหวัดเขาเรียก high performance นะผู้ว่าที่มีผลสำเร็จสูงเนี่ยผลงานท้องถิ่นทั้งนั้นผมบอกเลยจัดการขยะได้ดีสำเร็จผู้ว่าเฮ้ยเอามาเป็นผลงานของจังหวัดหน่อยอารมณ์ประมาณนี้นะพูดมากเดี๋ยวจะกล่าวหากันแต่เนี่ยเรื่องจริงที่ไหนจัดการน้ำดีทรัพยากรดีจัดการชุมชนเก่งผู้ว่ามาแล้วภูมิภาคเอาแล้วมาเป็นผลงานของฉันเนี่ยปล้นงานปล้นเงินที่ผมใช้นะรวมไปถึงใส่ร้ายใส่ความว่าท้องถิ่นเป็นองค์กรชั่วร้ายมันอาจจะจริงส่วนหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่ากระบวนการวันนี้เนี่ยทำให้ท้องถิ่นเนี่ยโปร่งใสมากขึ้นกว่า20ปีก่อนเนี่ยเยอะแต่สิ่งที่ต้องระวังครับอะไรที่ดูเหมือนไม่มีอะไรบางทีน้ำนิ่งไหลลึกภูมิภาคไม่มีอะไรรัฐบาลไม่มีอะไรบางทีมันซ่อนอะไรไว้เยอะใต้พรมถ้าสังเกตแล้วกันวันนี้มีคนจำนวนมากเนี่ยเขาเรียกนะหมดตำแหน่งสว.หมดตำแหน่งผู้ว่าต้องเปิดบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมลองเช็คดูนะฮะใครที่มัน
เยอะมากเช่นผมคอยแทบนะผู้ว่าบางคนจบด้วย100 ล้านเงินเดือนค่าตอบแทนในตำแหน่งเนี่ยไม่มีทางถึงเลยฮะมันต้องมีซัมติงอ่ะเช่นผมไม่รู้ใครนะบางทีเราก็เรียกผู้ว่าคนดีจนมาก่อนอยู่วัดเนี่ยเฮ้ยเปิดบัญชีทรัพย์สินให้100 ล้านตกใจเลยไม่พูดชื่อนะท่านดาวเอาเองแสดงว่าบางทีมันมีอะไรผิดปกติแต่เพื่อเบี่ยงความสนใจของสังคมเฮ้ยกูคนดีนะแต่ท้องถิ่นชั่วสังคมจะได้ไปโทษท้องถิ่นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้ตราบาปรวมไปถึงรัฐบาลจะชอบมากดึงทุกอย่างเอามาทำเองฉันเป็นพระเอกเศรษฐกิจดีเดี๋ยวฉันบริหารเศรษฐกิจแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฉันทำเองทั้งที่จริงเนี่ยถ้าเราออกแบบให้ดีนะฮะท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP โตกว่ารัฐบาลกลางนะเชื่อไหมแต่เราไม่ค่อยพูดกันเหตุผลก็เพราะว่ารัฐบาลรวบทั้งหมดฉะนั้นโดยสรุปนะฮะผมฉายภาพอย่างเร็วๆทำไมถึงก้าวแค่10ทำไมถึงถอย20นะครับผมเชื่อว่ามันมีพันธนาการที่ดึงท้องถิ่นเอาไว้เยอะมากทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างเต็มที่ที่ควรจะเป็นทั้งที่มีศักยภาพเรื่องน้ำประปาคุณธนาธรพูดมาแล้วมันควรจะเร็วกว่านั้นผมเห็นด้วยนะมันมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่บทสรุปก็คือวันนี้เราไปสนใจเรื่องโครงสร้างใหญ่เรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ผิดนะมันนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการวางรากฐานเรื่องท้องถิ่นแล้วหลายคนก็ดูเหมือนว่าจะพอใจถ้าหากเราแก้รัฐธรรมนูญได้ซึ่งดีแต่ผมก็เชื่อว่ายังไม่พอเพราะการทำงานของท้องถิ่นแน่นอนเขาคือองค์กรหนึ่งของภาครัฐใช่ไหมมันมีกฎหมายลูกอ่ะกฎหมายลำดับรองที่เป็นพ.ร.บ.ก็ดีกฎกระทรวงระเบียบกระทรวงก็ดีดึงเอาไว้อีกเป็น100 ฉบับรัฐธรรมนูญบอกท้องถิ่นมีความเป็นอิสระแต่ในทางปฏิบัตินายกท้องถิ่นจะออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตผู้กำกับดูแลนะครับจะเดินทางข้ามจังหวัดไปเข้าห้องน้ำยังต้องขอผู้กำกับดูแลเลยบางทีเขาบอกมันมีระเบียบกระทรวงที่กำหนดเอาไว้ว่าเรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยท้องถิ่นต้องขอผู้กำกับขอผู้กำกับฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนึ่งในลายเซ็นต้องเป็นผู้ว่าเคสของคุณธนาธรเมื่อสักครู่มันมีพันธนาการอีกเยอะฉะนั้นถ้าผมสรุปเป็นอย่างเร็วๆเลยครับเราก้าวหน้ามาหลายเรื่องนะฉายภาพตั้งแต่3435มาถึงปัจจุบันสั้นที่สุดนะครับเราตื่นตัวหลังจากรสช.ในยุคนั้นนะครับปี34หลายคนมองตรงกันว่าการกระจายอำนาจคือทางออกของประเทศไทยที่จะเดินต่อไปได้เพราะถ้าทุกอย่างรวมศูนย์การเมืองสะดุดประเทศสะดุดเลยแต่ถ้าเรากระจายอำนาจการเมืองข้างบนสะดุดข้างล่างมันยังเดินได้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนการกระจายอำนาจคือทางออกรวมถึงมันเป็นพื้นที่ที่เปิดให้มีผู้เล่นได้เยอะขึ้นในทางการเมืองฉะนั้นอำนาจไม่ได้อยู่ส่วนกลางไปแย่งทะเลาะกันที่ส่วนกลางเท่านั้นอยากจะทำอะไรแต่ละคนไปทำในบ้านตัวเองพื้นที่ตัวเองมันจะช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองได้ดีขึ้นอันนี้เรื่องกระจายอำนาจฉะนั้นวันนั้นเนี่ยหลังจากรสช.เรียบร้อยปุ๊บทุกอย่างเริ่มกลับเข้าที่นะฮะกระแสกระจายอำนาจเริ่มเกิดขึ้นละโจทย์ใหญ่สุดที่เกิดขึ้นในยุคนั้นถ้าทุกท่านจำได้ครั้งแรกๆของไทยเลยก็คือเราพูดเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าปี34 35แต่ก็แน่นอนพอเริ่มอะไรพูดใหม่ๆมันมีแรงต้านฉะนั้นถูกแรงต้านเยอะแล้วเราก็เจอเลยนะรัฐมนตรีมหาดไทยวันนั้นจิ๋วปากหวานอะหวานเจี๊ยบจิ๋วหวานเจี๊ยบใช่ไหมก็หาเสียงทุกคนกระจายหน้าหมดทุกพรรคกระจายหน้าหมดยุคนั้นนะแต่พอถึงเวลากระจายหน้าเฮ้ยมีม็อบกำนันมีม็อบผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้น5455ไอ้3435นะครับสุดท้ายการเรียกร้องผู้ว่าเป็นมิติใหม่นะที่ทำให้กระจายอำนาจดีขึ้นปรากฏว่าเราได้อบต.เราไม่ได้ผู้ว่าเรียกร้องเลือกตั้งผู้ว่าแต่ไม่ได้ผู้ว่านะเอาอบต.ไปเป็นกลยุทธ์สับขาหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีปี37เราเกิดกฎหมายอบต.เกิดขึ้นกระจายอำนาจเต็มรูปเลยแล้วเป็นรากฐานนำมาสู่รัฐธรรมนูญปี40ไปอย่างเร็วๆเลยฮะเนี่ยนี่คือผลเชิงบวกพอมีรัฐธรรมนูญ40เรามีกฎหมายกระจายอำนาจกำหนดเป้าหมายสัดส่วนเงินนู่นนี่ภารกิจไทยโอนอันนี้ไปอย่างเร็วๆเลยนะครับเริ่มดีขึ้นสัญญาณเป็นทางบวกมากขึ้นนักวิชาการหลายท่านเรียกว่านั่นคือยุคทองของกระจายอำนาจ40จนถึงประมาณปี45 45เป็นต้นมาเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองระดับชาติเราได้นายกทักษิณไม่เป็นไรนั่นเรื่องการเมืองแต่แนวคิดอันนึงที่มันเกิดขึ้นช่วงปี44 45ทุกท่านจำได้ใช่ไหมผู้ว่า CEO เนี่ย
นายกคิดผู้ว่าทำนี่คือสะท้อนถึงแนวคิดรวมศูนย์ชัดเจนสั่งการจากส่วนกลางลงไปถึงพื้นที่เริ่มดึงเริ่มถอยไม่ใช่แค่นั้นอ่ะมันมีกลไกอื่นมาเสริมด้วยกองทุนหมู่บ้านยิงตรงไปที่ชาวบ้านทำให้ความตื่นตัวเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยถูกบายพาสด้วยกลไกของรัฐที่สร้างขึ้นในยุคนั้นนี่คือถอยในรูปสีน้ำเงินสีฟ้านี่คือบวกนะสีแดงคือติดลบไม่มีความหมายทางการเมืองท่านอย่าไปโยงพรรคไหนเดี๋ยวผมจะโชคซวยอีกนะครับไม่เกี่ยวกันแต่นี่คือบวกกับลบของการกระจายอำนาจมันก็รุ่มๆดอนๆมาตลอดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยประมาณปี48 49พีคอีกอันหนึ่งเริ่มคอนฟลิกต์ทางการเมืองเยอะขึ้น49ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเนี่ย49เนี่ยมีการแก้กฎหมายกระจายอำนาจตัวที่เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของหลายๆท่านที่พูดเรื่องท้องถิ่นก็คือสัดส่วนเงินของท้องถิ่นที่พึงจะได้รับต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ35และปี49คือปีที่ต้องบรรลุเป้าหมายถ้าพูดง่ายๆคือถ้ารัฐบาลไปไม่ถึงมีความผิดตามกฎหมายจะวิธีทางปกครองอะไรก็ว่าไปปรากฏว่ารัฐบาลก็รู้ก็แก้กฎหมายกระจายอำนาจว่าไอ้ 35% เนี่ยยังอยู่นะแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่จำเป็นต้อง49เนี่ยถูกชะลอนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บรัฐประหารทุกอย่างชะลอหมดเรื่องกระจายอำนาจนะครับจากนั้นนี่ท่านเห็นภาพนะสีแดงหมดเลยนะแดงเถือกคือดึงกระจายอำนาจมาตลอดเพราะผ่านไป5ปีเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนเริ่มเรียนรู้แล้วท้องถิ่นมีศักยภาพเยอะมีพลังเยอะมากจนหลายคนกลัวนายกอบจบารมีเยอะมากจนผู้ว่าหลายคนกลัวรัฐบาลเริ่มเห็นท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นเฮ้ยมันจะแย่งพื้นที่คะแนนนิยมทางการเมืองฉันไม่วะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50ถูกวางบนฐานคิดใหม่แม้จะมีหมวดท้องถิ่นแต่สิ่งที่มันปรากฏจากรัฐธรรมนูญปี50นะครับมีคำว่าโฟล์มานะจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกลายเป็นว่าภูมิภาคที่ควรจะต้องลดบทบาทลงในรัฐธรรมนูญ40นะ50มันวางรากฐานให้จังหวัดกลุ่มจังหวัดแล้วพอรัฐธรรมนูญวางใช่ไหมโอ้ยพระราชกฤษฎีกาที่ออกมาตามพรบบริหารราชการแผ่นดินที่ดีให้งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดลงไปอีกเสริมแรงผู้ว่าอีกจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยภูมิภาคกลับมาเข้มแข็งฟื้นตั้งหลักได้จากเดิมเป็นลูกไร้ท้องถิ่นไม่ใช่ฉันต้องวางบทบาทเป็นเจ้านายท้องถิ่นหลายเรื่องเลยฮะที่ออกแบบมาจะทำอะไรต้องขอทำอะไรต้องผ่านระเบียบผู้กำกับดูแลเต็มไปหมดจนวิกฤตที่สุดก็คือประมาณปี56-57นั่นแหละพอเริ่มยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยกระบวนการทุกอย่างถูกชะลอทั้งหมดที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนายกถูกชะลอใช่ไหมไม่มีการเลือกตั้งนักการอันหนึ่งนะตัวที่เร็วร้ายมากคือการส่งข้าราชการภูมิภาคเข้าไปนั่งอยู่ในโครงสร้างของท้องถิ่นท้องถิ่นต้องมีเลือกนายกเลือกสมาชิกใช่ไหมสองฝ่ายฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติปรากฏว่านายกอยู่ต่อไปไม่ต้องเลือกตั้งแต่สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัตินี่แหละถ้ามันว่างถ้ามันไม่มีเอาข้าราชการภูมิภาคไปนั่งมันคือโครงสร้างท้องถิ่นก่อนรัฐธรรมนูญ40เด็กเลยสุขาภิบาลอบจเนี่ยเอาผู้ว่าไปนั่งเป็นหัวเอานายอำเภอไปนั่งเป็นตรงนู้นตรงนี้เราใช้เงินท้องถิ่นทำงานของภูมิภาควันนี้เลวร้ายมากประเด็นปัญหาอีกหลายเรื่องเรื่องตรวจสอบความโปร่งใสอีกเยอะแยะไปหมดจนทิ้งมรดกผลพวงที่ยังต้องแก้กันอยู่วันนี้ผ่านมาเท่าไหร่ละสิบเกือบ10ปีแล้วนะก็คือตัวหนึ่งเลยเป็นรากฐานอันหนึ่งก็คืออ่ะรัฐมนูลเราพูดถึงรัฐมนูลไปวางโครงสร้างที่ทำให้เกิดอุปสรรคกับท้องถิ่นเยอะแม้ว่าจะมีหมวดที่ว่าด้วยรัฐธรรมนูญเรื่องท้องถิ่นนะหมวด14แต่รัฐธรรมนูญวางกรอบกฎหมายอีก 2-3 ฉบับที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างรวมศูนย์แบบเกือบจะเต็ม 100% หนึ่งในนั้นคือยุทธศาสตร์ชาติตัวที่2คือพ.ร.บ.วิธีงบประมาณตัวที่3คือพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังตัวที่4คือพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 4-5 ตัวหมายความว่าทุกอย่างจะเดินไปได้ต้องสอดคล้องกับทิศทางของประเทศที่กำหนดโดยยุทธศาสตร์ชาติได้ลงไปงบประมาณก็ต้องสอดคล้องตรงนี้ท้องถิ่นถูกดึงเข้ามาอยู่ในกรอบนี้หมดเลยผิดหลักการกระจายอำนาจเต็มๆท้องถิ่นคือความเป็นอิสระแต่ปรากฏว่าต่อไปนี้ท้องถิ่นจะทำงานชำเลืองก่อนนะยุทธศาสตร์ชาติว่ายังไงคุณทำนอกกรอบยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้นะเฮ้ยงบประมาณที่เคยได้อิสระไม่ใช่วิ่งมาสภา
มาขอจัดสรรจากสภาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งขัดต่อหลักความเป็นอิสระชัดเจนหรือแม้กระทั่งจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางทั้งหมดสร้างถนนธรรมดาเข้าซอยต้องมีวิศวกรเซ็นตามแบบมาตรฐานเขาจะไปหาจากไหนท้องถิ่นไกลๆเนี่ยอุปสรรคนี่คือผลพวงอันหนึ่งที่ยังคงมีผลอยู่จนถึงปัจจุบัน6ปีแล้ว7ปีแล้วยังปลดล็อกไม่ได้สุดท้ายที่เป็นปัญหาก็คือคำสั่งที่ทิ้งเอาไว้ว่าอำนาจในการบริหารงานบุคคลเมื่อกี้เรื่องเงินเรื่องแผนใช่ไหมเรื่องคนคุณจัดสอบคนของตัวเองไม่ได้นะทุกอย่างถูกดึงกลับเข้ามาส่วนกลางภายใต้คำสั่งคสช.ที่8/60ยังคงมีผลอยู่ปัจจุบันฉะนั้นแต่เดิมเวลาท้องถิ่นอยากหาบุคลากรจัดสอบนู่นนี่เองได้เลยนะครับไม่ใช่ละต้องมาสอบโดยส่วนกลางโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับล่าช้าคอขวดแล้วผมก็มั่นใจที่จะพูดได้ว่าปัญหาการทุจริตไม่ได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างเงี้ยฉะนั้นนี่คือโอเวอร์วิวโดยรวมที่จะบอกว่ามันเดินได้10แต่มันถอยไปมากกว่านั้นฉะนั้นถามว่าถ้าต้องออกแรงเพื่อการกระจายอำนาจยุบเข้าไปผมว่าต้องวิ่งแล้วมันเดินก้าวเฉยๆไม่ได้เพื่อให้มันหลุดจากพันธนาการตรงนี้นะฮะก็ขออภัยใช้เวลาไปเยอะแต่คงฉายภาพให้ทุกท่านเห็นนะครับว่ามันมีอุปสรรคมีความก้าวหน้าแล้วก็มีอุปสรรคอะไรยังไงก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมเติมนิดเดียวนะครับเรื่องเงินที่คุณต้องพูดเนี่ยจริงๆเงินได้ไม่เต็มได้น้อยแฝงนะใช่ไหมยังมีเรียกคืนด้วยนะเขาเรียกระบบของเงินอุดหนุนจากท้องถิ่นโดยส่วนภูมิภาคเปิดเผยถูกกฎหมายเลยเช่นจังหวัดมีนโยบายอยากทำศูนย์ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดก็มีงบตัวเองนะเราเรียกงบฟังก์ชันปรากฏมันไม่พอว่ะขออุดหนุนอันนี้เอามาแสนหนึ่งอันนี้เอามา250,000มีบัญชีเลยชัดเจนหลายหน่วยพยายามท้วงได้ก็ไม่เต็มละเฮ้ยยังคิกแบ็กไว้ยังขอคืนอีกอันนี้เป็นประเด็นฉะนั้นไอ้ตัวเลข30ปริ่มปริ่มที่เราเห็นเนี่ยตัดส่วนที่แฝงเป็นบัญชีผ่านเงินเท่านั้นเหลือประมาณ25นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคิกแบ็กอีกเนี่ยผมว่าเผลอๆถึง22-23%เท่านั้นแหละอันนี้น่ากลัวต้องช่วยกันตามแล้วก็ยังไม่เห็นใครที่พยายามจะแก้อันนี้น่ากลัวมากฉะนั้นผมเห็นด้วยถ้าอันนี้ฝากไปถึงแล้วการภูมิใจไทยดูแลมหาไทยอยู่เนี่ยพวกนี้คือเรื่องที่เป็นกฎระเบียบทำให้มันเกิดระบบพวกนี้ขึ้นอันนี้แก้ได้ง่ายถ้าจะแก้นะก็ฝากอันนี้ฝากนะครับแต่ประเด็นที่จะเติมพี่หนูนิดเดียวอันนี้ผมว่าน่าสนใจมันเคสที่พี่หนูยกขึ้นมา EEC SEC อะไรก็ตามมันชี้โอกาสและความท้าทาย 2-3 อย่างที่ผมว่าต้องเป็นบทเรียนอะคือวันนี้รัฐบาลกลางเนี่ยมองโมเดลเรื่องการพัฒนาเนี่ยว่าประเทศจะพัฒนาได้รัฐบาลกลางต้องลงไปเล่นอะไรที่เป็นอุปสรรคบายพาสหมดเขาเคยมีประสบการณ์ช่วงยุคแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเรียกว่าผ่านกลไกรัฐวิสาหกิจกนอซึ่งได้ผลไหมได้ผลแหลมฉบังภาคตะวันออกนู่นนี่อะไรเงี้ยได้ผลนะแต่เขารู้ว่ามันก็ยังมีคอขวดอยู่เพราะว่าอำนาจกรอมันไม่ไปบายพาสหรือว่าเคลียร์อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในเชิงพื้นที่ได้รอบนี้ EEC มาในโมเดลใหม่หมายความว่ารัฐบาลกลางรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับรู้หมดอะว่าคำว่าการจัดการเชิงพื้นที่เนี่ยโอ้โหมันไปครอสกฎหมายตั้งหลายฉบับแล้ววิธีทำให้มันพัฒนาได้เร็วสำเร็จตามที่ต้องการคือบายพาสมันให้หมดเลยซึ่งอันเนี้ยมันตรงกับที่พี่หนูบอกเลยว่ามันไปละเมิดสิทธิของชุมชนแต่เขาเห็นวิธีเล่นก็คือบายพาสแล้วคนเล่นคือส่วนกลางมันหมายความว่านี่คือข้อจำกัดของโมเดลที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะแต่ถามว่ามันชี้โอกาสอะไรไหมผมว่านี่น่าสนใจนะน่าสอบดูมันชี้โอกาสว่าอ้าวที่คุณบายพาสคุณทำได้ทำไมไม่ให้อำนาจตรงนี้ไปอยู่ที่พื้นที่ที่ชุมชนที่ท้องถิ่นบายพาสด้วยเหมือนกันได้ไหมเราเรียกว่าวิธีคิดการจัดการแบบพื้นที่อ่ะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราใช้กระบวนการเหมือนกันนะแต่เปลี่ยนบอร์ดนะไม่ใช่มาจากส่วนกลางแต่บอร์ดเป็นคนพื้นที่นะท้องถิ่นนะภาคชุมชนนะผมว่าการพัฒนามันจะมีประโยชน์มีทิศทางที่ดีขึ้นภายใต้ชื่อการมีส่วนร่วมนั่นแหละแต่อีกอันนึงที่ผมว่ามันน่าสนใจเราต้องคิดต่อว่าแล้วทำไมไอ้บายพาสโดยส่วนกลางมีปัญหาไหมเราถึงต้องมานั่งดูกันใหม่ผมว่ามันมีโจทย์ที่น่าคิดท่านสังเกตนะเวลาส่วนกลางไปคิดโครงการพัฒนาทั้งหลายเนี่ย
มันมีทั้ง benefit กับ cost ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการ benefit ก็คือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกิดประโยชน์เกิดมูลค่าเพิ่ม GDP เกิดการลงทุนมักจะเกิดจากภายนอกพื้นที่ทั้งที่เป็นภายในประเทศจากต่างประเทศไอ้ตรงนี้แหละที่ทำไมชุมชนถึงไม่ค่อยอยากซื้อเขาไม่ได้ต่อต้านผมเองด้วยแต่เขาไม่ค่อยอยากซื้อไม่ค่อยอยาก buy in มันเพราะว่ามันไม่ไปสร้างมูลค่าเพิ่มกับวิถีชีวิตให้คนที่อยู่ในพื้นที่พูดง่ายๆก็คือคนในพื้นที่เนี่ยหลุดออกจากสมการของการกำหนดทิศทางการลงทุนหรือพูดภาษาเทคนิคก็คือไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่การพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นผู้เล่นเป็นแค่จิ๊กซอตัวเล็กๆแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นเช่นเจ้าของทุนผู้ประกอบการแล้วไปสร้างภาพให้มันพัฒนาไปได้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเขามาลงทุนภายนอกห่วงโซ่ของเขามีซัพพลายเชนของเขามีคุณมาเป็นแค่ผู้ใช้แรงงานแล้วกันอย่างนี้ใครก็ไม่เอาเรียกว่าเบเนฟิตมันเกิดทั้งหมดเนี่ยตกอยู่กับชุมชนน้อยมากแต่รัฐบาลเอาไปเสร็จปุ๊บไม่คืนกลับมาเป็นภาษีคืนถิ่นด้วย ผู้ลงทุนจากภายนอกเกิดผลกำไร BOI ยกเว้นภาษีนู่นนี่ภาษีเงินได้ไม่เคยแบ่งกลับคืนมาท้องถิ่นเลยนะกระจายอำนาจสู้มา20ปีไม่เคยสำเร็จเลยไม่เคยมีใครอยากแบ่งขอแบ่งเพิ่มมาให้ท้องถิ่นได้ไหมไม่มีใครอยากแบ่งให้เลยแสดงว่าเบเนฟิตเนี่ยที่เกิดรัฐบาลกลางเทคไปเกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าและชุมชนไม่ชอบเลยก็คือการพัฒนาทิ้งไว้ด้วยต้นทุนภาระที่เกิดกับชุมชนต้นทุนทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมต้นทุนทั้งในเชิงคุณภาพชีวิตความแออัดของคนที่มาเกิดความแปลกแยกของคนภายนอกกับคนภายในชุมชนวิถีชุมชนเต็มไปหมดรัฐบาลไม่เคยเขาเรียกชดเชยหรือคอมเพนเซตคืนไปให้เป็นที่เห็นไหมฉะนั้นถ้าเราใช้โมเดลนี้แล้วตั้งหลักบทเรียนกันใหม่นะผมว่าบทเรียนนี้น่าสำคัญคือรัฐบาลเห็นแล้วไปพาสได้นี่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้เล่นได้ไหมผมว่าทุกอย่างจะดูลงตัวมากขึ้นอันนี้ต่อยอดนะผมทิ้งท้ายนิดเดียวครับถามว่าถ้าผมจะสรุปมองทิศทางในอนาคตที่จะก้าวต่อจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าพูดง่ายๆเลยก็คือท้องถิ่นต้องเป็นผู้เล่นเลยตัวจริงมีคนพูดเรื่องนี้เยอะท้องถิ่นเป็นผู้เล่นตัวจริงผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันผมเป็นพวกรัฐศาสตร์การละครพวกเราหลายคนในห้องนี้ดูหนังที่เสียน้ำตามาแล้วเขาเรียกหลานมากใช่ไหมเดี๋ยวอธิบายกระจายหน้าด้วยคอนเซปต์หลานมากโยงกันยังไงตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูนะอ่ะเราก็แบ็คกราวด์ครอบครัวคนจีนกูรู้แล้วเรื่องมันจะออกมาทรงเนี้ยถ้ากูดูกูร้องไห้แน่ไม่ดูพยายามไม่ดูเลยจนท้ายที่สุดปฏิเสธไม่ได้ต้องดูเพราะเพื่อนชาวญี่ปุ่นผมคนหนึ่งครับเขาทักมาเขาบอกว่าเฮ้ยดูอย่างหนานมากเขาบอกเขาดูแล้วนะคนญี่ปุ่นนะกำลังจะส่งประกวดภาพยนตร์เมืองคานว่าผมจะไม่ได้เห็นส่งอยู่เขาถามผมประโยคนึงเขาบอกว่ามันมีฉากหนึ่งในภาพยนตร์เนี้ยแล้วมันชี้ถึงความสำคัญของกระจายอำนาจก็คือเขาบอกว่าจริงหรือเปล่าหลานพาม่าไปหาหมอเพื่อตรวจรักษาคีโมเฮ้ยจริงบอกว่ามึงเข้าคิวด้วยรองเท้าแตะไอตอนนั้นที่เขาคุยกับผมผมบอกยังไม่รู้อะว่าจริงไม่จริงนะยังไม่รู้ในฉากไม่รู้ไม่ได้ดูแต่ไอที่เล่ามาเชื่อได้เลยว่าจริงเพราะเราก็เคยเห็นกระตาอยู่ว่าจะไปหาหมอโรงพยาบาลต้องต่อคิวแออัดพูดง่ายๆคือโรงพยาบาลของรัฐแออัดมากฉะนั้นเนี่ยมันแน่นต้องต่อคิวยืนไม่ไหวก็ต้องเอารองเท้าไปวางใช่ไหมอันนี้ภาพคุดที่เราคุ้นตาแต่ถามว่ามันสะท้อนบทเรียนกระจายอำนาจอย่างไรนี่ภาพสะท้อนจากญี่ปุ่นที่ดีมากเขาถามตรงนี้เพราะว่าเขาไม่เคยเจอหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลของรัฐของไทยมันแออัดขนาดนี้เลยเหรอผมบอกจริงเขาก็ถามต่อว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คำตอบในฐานะที่ผมอยู่วงการกระจายอำนาจก็คือก็รัฐทำเองทุกอย่างมันก็เลยแออัดฉะนั้นเวลาเราพูดโรงพยาบาลของรัฐมีคุณภาพที่เชื่อถือได้เป็นของรัฐหมดถูกปะมีที่ไหนเป็นของท้องถิ่นผมว่าไม่มีนะอย่างเก่งนะโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนั่นอย่างเก่งละที่เดียวในประเทศไทยที่เหลือโรงพยาบาลท้องถิ่นก็คือรพสต.เขาบอกภาพตรงนี้ญี่ปุ่นคนละเรื่องนะฮะเขาบอกว่าระบบสาธารณสุขระบบการรักษาพยาบาลตั้งแต่ป้องกันรักษาโรคเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะหรือพูดง่ายๆคือปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิท้องถิ่นเล่นเอ๊ะแล้วรัฐบาลกลางทำอะไรเขาบอกวางมาตรฐาน
แบบที่คุณโต้งคุณธนาธรบอกเลยวางมาตรฐานแล้วตรวจท้องถิ่นว่าคุณเป็นผู้เล่นคุณเป็นผู้จัดบริการหรือว่าเซอร์วิสพรอไวเดอร์ทำได้ครบตามมาตรฐานป่ะไม่ครบต้องส่งสัญญาณไม่ครบไม่ใช่ว่าปวดไม่เรียวนะรัฐบาลกลางจะตรวจเช็คส่งสัญญาณให้คุณไม่ครบ warning วิเคราะห์กันว่าเอ้ยทำไม่ครบเพราะอะไรเฮ้ยขาดรีซอร์สเหรอรัฐบาลเติมเงินให้นะรัฐบาลไม่ใช่เป็นคนถือไม่เรียวเดียวนะต้องเป็นซัพพอร์ตเตอร์ต้องช่วยถ้าได้โอเคหนุนถ้าไม่ได้พูชเลยกระตุ้นเลยบอกเฮ้ยคุณทำเพียงลำพัง stand alone ไม่ถึงมาตรฐานนู่นนี่คุณร่วมมือกัน collaboration ระหว่างท้องถิ่นยังไม่ได้อีกคุณเล็กไปละคุณเล็กไปละคุณต้องรวมกันนะให้เป็นท้องถิ่นที่ใหญ่ขึ้นฉะนั้นในภาพของเวลาเราพูดเรื่องระบบสุขภาพของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นผมว่าน่าสนใจมากเขาบอกโรงพยาบาลเนี่ยอยู่กับอบจ.และเทศบาลผมมีโอกาสศึกษาข้อมูลของจังหวัดขนาดเล็กๆขนาดกลางๆจังหวัดหนึ่งเขาเรียกชิซูโอกะชิซูโอกะเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิจังหวัดขนาดเล็กๆนะประชากร3ล้านคนเล็กนะถือว่าเล็กของญี่ปุ่นนะแต่ใหญ่สุดของเรา2ล้านคนใหญ่สุดแต่ความน่าสนใจเขาคืออะไรเขาบอกว่าอบจ.มีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ700เตียงอบจ.บุคลากรทางการแพทย์หลักพันคนอยู่กับอบจ.อะตติยภูมิอยู่อบจ.เอ๊ะแล้วเล็กกว่านั้นล่ะอ๋อไปอยู่เทศบาล100เตียง200เตียงเล็กกว่านั้นอีกอ่ะเมืองชุมชนรพสต.บ้านเราคลินิกชุมชนไงคลินิกชุมชนเอาไม่อยู่ภาครัฐรองรับไม่ไหวภาคประชาสังคมมาร่วมด้วยมูลนิธิมาร่วมด้วยเขาบอกจัดเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้มาออที่โรงพยาบาลแออัดที่โรงพยาบาลเขาบอกกระจายความรับผิดชอบไป prevention และการรักษาพยาบาลพื้นฐานไปนัดหมายเจอหมอระดับเทศบาลชุมชนจบถ้าผ่าตัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่อยมาระดับที่ใหญ่ขึ้นรัฐบาลกลางไม่ได้ลงมาเล่นเลยฉะนั้นเขาจะมีระบบจองคิวแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดและส่งต่อดีมากฉะนั้นไอ้ภาพที่เขาถามกลับมาที่ของหลานมาก็คือไม่เคยมีการแออัดฉะนั้นการจะไปโรงพยาบาลต้องนัดหมายเท่านั้นไม่มีใครตกหล่นจากระบบผมว่าภาพนี้ลงรายละเอียดนิดนึงแต่มันชัดมากเลยว่าไทยเรายังไปไม่ถึงท้องถิ่นยังไม่ได้เป็นผู้เล่นรัฐบาลกลางลงไปเล่นเองทั้งหมดก็คือสาธารณสุขลงไปจัดการโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าคาราคาซังเล่นบทบาทวางมาตรฐานก็ไม่ได้เพราะตัวเองรักษาพยาบาลเองถ้าวางมาตรฐานรักษาพยาบาลเข้มตัวเองสอบตกสอบไม่ผ่านมีปัญหาอีกนึกออกใช่ไหมฉะนั้นผมว่าตรงนี้คำว่าถ้ามองทิศทางต่อไปเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็พูดง่ายๆคือท้องถิ่นต้องกลายเป็นผู้เล่นเยอะขึ้นแต่แน่นอนเห็นด้วยครับไม่ใช่เล่นเองทุกเรื่องไม่ไหวเหมือนกันภารกิจหลายๆอย่างยังต้องมีองค์กรของรัฐที่ใหญ่ขึ้นเป็นผู้เล่นภาษาเทคนิคเราเรียกว่าบริการที่มีลักษณะของ spill over คือบริการที่มันข้ามพรมแดนข้ามขอบเขตน้ำอากาศสิ่งแวดล้อมนี้ชัดมากการลงทุนนี้อาจจะจำเป็นหรือเคสยกเว้นก็คือภัยพิบัติ emergency ทั้งหลายรัฐบาลกลางแทรกได้ไม่มีใครว่าอันนี้ต้องวางบทบาทพอยต์ของเราก็คือการวางบทบาทเนี้ยมันไม่ค่อยตกผลึกไม่ตกผลึกและไม่ค่อยยอมหันหน้ามาเจรจากันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเดินต่อไปไม่ได้ฉะนั้นผมก็คงทิ้งไว้ตรงนี้ครับว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนากันต่อไปได้ประมาณนั้นนะขอบคุณครับครับอาจารย์ว่าใครอาจจะมีประเด็นถามอาจารย์เพิ่มแบบอย่างตะกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของภัยพิบัติแต่ว่าในทางนึงก็เคยคุยกันในที่ทำงานว่าจริงๆแล้วท้องถิ่นในเรื่องของมันน่าจะต้องมีกลไกป้องกันกับกลไกที่มาแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาในขณะกลไกป้องกันนี้มันควรจะยังอยู่กับท้องถิ่นมันเป็นอย่างนี้ฮะคือภาพเรื่องภัยพิบัติมันมีหลายชั้นเนาะคือในเทคนิคเขาเองเนี่ยมันแบ่งเป็นเฟซซิ่งก็คือเตรียมการหรือป้องกันใช่ไหมแล้วพอเมื่อเกิดเหตุก็คือรับมือเฉพาะหน้าแล้วก็เหตุผ่านไปแล้วปุ๊บฟื้นฟูไอการวางภาพใบใหญ่เนี่ยผมเห็นด้วยว่ารัฐต้องลงไปเล่นซึ่งเรามีโครงสร้างนี้อยู่นะสธนช.ก็ดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดีเรามีโครงสร้างอยู่แต่ทำงานได้ครบไหมอีกเรื่องหนึ่งคนที่วางแผนเนี่ยมันต้องวางแผนภาพรวมจริงจังซึ่งผมยังคิดว่าการทำฟังก์ชันตรงนี้ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาโครงสร้างแต่เป็นปัญหาเรื่องการจัดการพอวางภาพตรงนี้เสร็จปุ๊บผู้เล่นเนี่ย
จะเป็นตัวแสดงในพื้นที่ซึ่งก็คือท้องถิ่นคือหนึ่งในนั้นฉะนั้นในงานที่เกี่ยวกับภัยพิบัติเนี่ยท้องถิ่นจะดีมากเลยถ้าทำเรื่องเชิงป้องกันหลังจากที่เห็นภาพใบใหญ่นะว่าภัยพิบัติมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วโครงการที่ทำในเชิงป้องกันทั้งหลายจะต้องขุดนู่นขุดนี่ทำเขื่อนทำอะไรก็ตามเนี่ยลงไปอยู่ที่ท้องถิ่นอันนี้ผมเห็นด้วยแต่พอมันเกิดเหตุปุ๊บผมเชื่อเลยว่าทุกคนไม่ปฏิเสธหรอกท้องถิ่นอยู่ด้านหน้าแต่ก็ต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมจากหน่วยงานกลางปภ.หรือใครก็ตามลงไปช่วยผมว่าโอเคนะมันเป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องเคลียร์คัดแยกขาดโดยสิ้นเชิงไม่ใช่งานแบบนี้ฮะภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมเป็นระบบที่ต้องสร้าง collaboration mechanism ขึ้นมาเพื่อให้มันจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกอะมันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่า1อคติต่อกันก็อาจจะมีนะ2ก็คืออยากเป็นทำเนียมไทยหรอไม่รู้ฉันก็อยากเป็นพระเอกอะฉันทำเองหมดได้ฉันเอาอะไรเงี้ยไม่แบ่งเพื่อนซึ่งอันนี้ไม่ดีต่อประชาชนที่เป็นผู้รับครอบก็คงแนวคิดประมาณนี้มั้งครับลองแชร์ไอเดียแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามเรื่องภูมิภาคด้วยนะครับจริงๆโดยบทบาทเนี่ยไปนั่งเป็นคณะทำงานทั้ง2ตัวนั่นแหละแล้วก็ทะเลาะกับข้าราชการเยอะมากคือเสนออะไรไปปุ๊บเนี่ยไม่เอาแล้วมันก็เขียนเองหมดเลยก็กลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติกับไอ้แผน13แบบนี้แหละผมอยู่ในหมุดหมาย8ใช่ไหมเรื่องเมืองแล้วก็ไอ้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน6เรื่องปรับสมดุลภาครัฐถามว่ามันถูกล็อกไหมในเงื่อนไขปัจจุบันล็อกครับคีย์เวิร์ด2 3อย่างคือยุทธศาสตร์ชาติคลุมทั้งหมดมันเหมือนคอนเซ็ปต์นี่ฮะวันแพลนประเทศจะพัฒนาได้เนี่ยต้องมีแพลนใหญ่1แพลนมาสเตอร์แพลนซึ่งถามว่าวิธีคิดนี้ถูกไหมอันนี้ดีเบตได้เยอะเลยนะครับมันอาจจะเหมาะกับทิศทางใหญ่ในการพัฒนาแต่ถามว่าในเชิงพื้นที่ทำไมต้องวันแพลนอันนี้เป็นสมมติฐานที่ต้องคุยนะผมคิดตรงกันกับธนาธรนะครับรวมมาถึงเนี่ยยังโหมดเดิมก็คือพอราชการมีแผนใหญ่ใช่ไหมก็มาลงเป็นแผน13แล้วมันจะมีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือการครอบท้องถิ่นโครงการท้องถิ่นต้องมองยุทธศาสตร์ชาติถ้าไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณถูกล็อกไว้หมดและการล็อกตรงนี้เนี่ยมันล็อกเป็นระบบย่อยลงไปเลยนะตั้งแต่บนถึงพื้นที่เลยล็อกด้วยพ.ร.บ.ใช่ไหมล็อกด้วยแผนระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็เขียนชัดการทำงบประมาณท้องถิ่นต้องใช้เนี่ยต้องเลยนะสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติแผนมติครม.กฎกระทรวงไล่ไปจะหมดจังหวัดนู่นนี่สุดท้ายคำสุดท้ายหลังจากผ่านไป89มุมมองแล้วก็คือนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นชาวบ้านมาสุดท้ายถูกล็อกจริงๆเพราะว่าถ้าไม่สอดคล้องโอกาสที่จะถูกทักท้วงเรื่องเงินที่จะเอาไปใช้ทำงานน้อยมากถูกทักท้วงมากจะเอาเงินไปใช้พัฒนาได้น้อยมากอันนี้นะอันนี้ถูกล็อกจริงๆฉะนั้นหลายคนก็เลยมีมุมมองว่าเฮ้ยมันต้องรื้อเปลี่ยน mindset ใหม่ไหมอันนี้เป็นโจทย์ที่บ้านเราผมว่ายังไม่ตกผลึกนะเราถูกกำหนดโดยกลไกราชการเยอะอันนี้นะครับนิดเดียวที่ผมจะตอบเมื่อสักครู่ว่าภูมิภาคยังจำเป็นไหมผมว่านี่น่าสนุกน่าคิดก็เห็นตรงกันกับคุณธนาที่ส่วนกทมก็ไม่มีภูมิภาคแต่มีราชการส่วนกลางเต็มไปหมดนะมีภูมิภาคแบบฝรั่งเศสมีได้ซึ่งเหมือนเล่าอ่ะมีภูมิภาคเต็มไปหมดแต่ถ้ามีภูมิภาคต่อไปภูมิภาคต้องเปลี่ยนบทบาทไม่งั้นคำว่าซ้ำซ้อนเนี่ยเป็นประเด็นถามว่าทำไมผู้ว่าวันนี้ยังต้องมาจัดการเรื่องขยะทั้งที่เป็นงานท้องถิ่นบางทีก็จบด้วยท้องถิ่นได้เลยแต่ผู้ว่าเขาต้องดูขยะจังหวัดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฉะนั้นถ้าจะมีภูมิภาคใช้ฝรั่งเศสเป็นโมเดลฝรั่งเศสได้ชัดมากมีภูมิภาคพื้นที่เหมือนกับใกล้ๆกับท้องถิ่นเลยนะแต่ภูมิภาคเล่นบทบาทเป็นเลกูเลเตอร์ฉะนั้นภูมิภาคไม่ได้ทำอะไรฮะวันๆนั่งตรวจท้องถิ่นเหมือนสตมว่าออดิตคุณทำไม่ถูกใช่ไหมส่งฟ้องศาลส่งฟ้องศาลสั่งด้วยสั่งไม่ได้ด้วยนะศาลปกครองว่าเอ้ยคุณทำผิดกติกาคุณต้องทำให้ถูกนี่บทบาทภูมิภาคของฝรั่งเศสมีก็ได้ฉะนั้นฟังก์ชันภูมิภาคจะไม่ได้ทำงานซ้อนท้องถิ่นแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องใช้งบเลยใช้งบน้อยมากนี่โมเดลฝรั่งเศสโมเดลญี่ปุ่นนี่อีกขั้วหนึ่งเลยครับไม่มีภูมิภาคเลยแล้วถามว่าใครเลกูเลตท้องถิ่นรัฐบาลกลางเลกูเลตถามมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งมี100ชุดอะเป็น100ชุดอะฉะนั้นหน้าที่รัฐบาลกลางจะพัฒนาอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมอีกบทบาทหนึ่งก็คือมอนิเตอร์ว่าท้องถิ่นทำงานนี้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไหมได้ไหมได้ไหมได้ก็จบไม่ได้อะวิเคราะห์กันเกิดจากอะไร
เงินไม่พอหรออ่ะช่วยองค์ความรู้ไม่พอช่วยแต่ถ้าไม่ได้ก็จะใช้วิธีทางการบริหารกระตุ้นนี่คือโมเดลไม่มีภูมิภาคท้องถิ่นก็โตได้แต่โมเดลอีกอันนึงที่น่าสนใจนะผมว่าอินโดนีเซียใกล้ๆเรามีภูมิภาคแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า Big Bang คือกระจายอำนาจแบบตุ่มตามบางคนก็แปลกันคือไปสุดขั้วเลยอินโดนีเซียก่อนปี98 1998หรือช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดินเหมือนไทยเราเลยนะรวมอำนาจรวมศูนย์รัฐบาลทหารซูฮาโต้ 30-40 ปีใช่ไหมภูมิภาคแบบเหมือนเราอันเนี้ยนะครับแต่พอเศรษฐกิจล้มทีมผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกมารื้อโครงสร้างของประเทศแล้วเขากลัวคำว่ารัฐรวมศูนย์โดยอำนาจทหารฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาปฏิรูปเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินก็คือจังหวัดที่เป็นภูมิภาคยกเลิกเลยให้จังหวัดเป็นท้องถิ่นเลือกตั้งผู้ว่าแบบที่เราพูดวันนี้แล้วซิตี้กัฟเวอร์เมนต์หรือเมืองหรือเขาเรียกรีเจนอลนะก็เทศบาลหรืออบต.นี่แหละก็ทำหน้าที่ไปประจำหน้าแล้วเขาเขียนกฎหมายแบบเนกาทีฟลิสต์ที่เราชอบพูดกันท้องถิ่นห้ามทำ 4-5 เรื่องที่เหลือลุยได้แต่ตัวที่น่าสนใจคือภูมิภาคของอินโดนีเซียนะครับจากเดิมมี50กว่าจังหวัดก็บอกพอยกเลิกภูมิภาคไม่มีผู้ว่าแต่งตั้ง53จังหวัดถ้าจำไม่ผิดนะครับเหลือภูมิภาคในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นและใช้คำว่าภูมิภาคจริงๆไม่ใช่ภูมิภาคที่อยู่จังหวัดเข้าใจไหมภูมิภาคเหนือตอนบนมี10ภูมิภาคเหนือตอนกลางมี10ฉะนั้นจาก50กว่าจะเหลือ8บ้าง10บ้างแล้วแต่ภารกิจนี่คือการดำรงอยู่ของภูมิภาคแต่เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจหน้าที่และช่วยทำให้เขาเรียกอะไรเชื่อมระหว่าง2เลเวลเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้โมเดลที่น่าคิดฉะนั้นถ้าผมฟันธงนะผมไม่รู้หรอกอะไรถูกแต่ถ้าจะเอาคำตอบก็คือมันคงต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมั้งไม่ใช่คาราคาซังแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่อยากแชร์นะครับกับคุณ